ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News แมทโพสต์ทันทีหลังคุณปู่ไพวงศ์ปฏิเสธเป็นสะใภ้สำหรับสาวแมทพีรณีและหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์อดีตสามีของสาวแอฟทักษอรต้องบอกเลยว่าเจอกระแสโจมตีเยอะมากสำหรับสาวแมทและสงกรานต์และพอคนเริ่มไม่จับตามองแล้วก็โพสต์รูปหวานหวานมีภาพคู่ให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆดูเหมือนว่าหนุ่มสงกรานต์นั้นจะพาไปเปิดตัวกับครอบครัวเรียบร้อยแล้วเพราะเห็นสาวแมทไปเที่ยวเขาใหญ่อยู่บ่อยๆต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเป็นประเด็นอีกแล้วเมื่อคุณปู่ไพวงศ์นั้นได้โพสต์รูปภาพกับน้องปีใหม่ซึ่งเป็นหลานรักลูกสาวของหนุ่มสงกรานต์และอดีตภรรยาอย่างสาวแอฟพร้อมระบุข้อความว่ากลับจากเมืองจีนปีกับโม่ก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแตงกิ้วหลานรักซึ่งมีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในไอจีคุณปู่ไพวงศ์ว่าถ้าเอาแมทมาเป็นลูกสะใภ้เขาจะเป่าหูสงกรานต์แล้วจะทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันเขาห้าวห้าวแบบนี้อันตรายงานนี้คุณปู่ไพวงศ์จึงตอบกลับแบบเจ็บจี๊ดว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิดบอกเลยงานนี้หากสาวแมทได้ยินถึงกับสะดุ้งแน่นอนล่าสุดด้านสาวแมทพีรณีนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมของเธอโดยได้โพสต์สตอรี่ไอจีโนสนโนแคร์ประเด็นดังกล่าวอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีวีภูฝากทีนิวเฟซบุ๊กเพจและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวทีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ